ันนี้เป็นยังไงบ้างคะปวดหัวมากไหมปวดค่ะหมอบางวันฉันปวดจนเกือบทนไม่ไหวโรคนี้อาการปวดจะเพิ่มขึ้นและถี่ขึ้นเรื่อยๆคุณต้องใช้ความอดทนและเผชิญกับมันให้ได้นะวันก่อนมีนัดที่โรงพยาบาลทำไมไม่ได้ไปล่ะคะขอโทษค่ะหมอช่วงนี้ฉันไม่ได้ทำงานเลยเงินเก็บที่มีอยู่ก็เกือบจะหมดสักทีเลยนะเพราะว่าต้องทำงานคนเดียวค่ารักษาก็แพงเราให้เรียนสูงสูงได้แล้วนะพี่เมื่อวานฉันคันที่เต้านมอ่ะฉันรู้สึกเหมือนมีก้อนอะไรอยู่ด้วยอ่ะงั้นเราไปหาหมอกันผลการตรวจของคนไข้นะครับตอนนี้นะครับเราพบว่าคนไข้เนี่ยมีก้อนเนื้อนะครับที่บริเวณเต้านมข้างขวานะครับผลการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจนะครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับนาดานาดาจ้าพี่เอายาแก้ปวดให้อามิหน่อยลูกแป๊บนึงนาดามามีปวดหัวหยิบยาแก้ปวดเร็วเดี๋ยวนี้เป็นอะไรลูกมามีเรียกลูกไม่ค่อยได้ยินเลยนะคุยกับเพื่อนอยู่ทำไรล่ะนะท่านผู้ที่ได้มาถึงนี่มีกันก็พอดีผ่อนมาทางนี้นะก็เลยแวะมาเยี่ยมเห็นว่าหลากหลายปีก่อนนั้นเมียกาลิ่มทบตัดนมแล้วก็นี่ก็เห็นว่าไม้นมนะนั่นเห็นดูนี่แต่ว่านี่เห็นว่าขาก็ไม่แรงทั้งสองข้างเลยนี่เนาะนั่นเห็นดูนี่น่าเห็นดูจังเนาะแล้วตกลงเลยกาลิ่มนี่มันได้เมียคนหญิงหรือว่าคนชายเบอร์หาไม้นุ่มมันอย่าเที่ยวมาโลกันตาเห็นดูมันนะนั่นแหละเนาะอย่าเบียร์ถือยังงั้นพ่อไม่ล่ะลูกนี่มาว่านะถ้าไม่มดไปกับค่ารักษาพยาบาลนั้น
มาว่าเราคงจะพ่อชายนะกับเหลืองเบียร์นั่นนะสวัสดีครับผมมายื่นเอกสารเรื่องค่าใช้จ่ายยาครับคือตอนนี้ก็มีผู้ป่วยมาติดต่อหลายรายแล้วนะก็ยื่นเอกสารตั้งไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวติดต่อกลับไปค่ะคุณผมการีมครับค่ะคุณการีมมีอะไรช่วยหรือเปล่าคะผมมายื่นเอกสารนะครับเกี่ยวกับการสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายยาครับขอดูเอกสารหน่อยค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะทางเราจะช่วยเหลือคุณการีมอย่างเต็มที่ค่ะครับขอบคุณมากครับโอ้ยน้องเป็นไรไม่เป็นไรพี่สงสัยจะเหนื่อยมากวันนี้ไหวไหมไหวเดี๋ยวน้องไปพักก่อนก็ได้งั้นพี่ไปทำงานนะก่อนทำไมไม่ไปตามนัดล่ะคะฉันไม่รู้จะรักษาไปทำไมค่ะหมอไม่มีใครต้องการฉันแล้วเกิดอะไรขึ้นคะนาดายาหลังอาหารมามี่อยู่ไหนลูกอร่อมามี่ยังไม่ถึงเวลาเลยวันนี้หนูรีบออกไปข้างนอกอ่ะงั้นหนูไปก่อนละอ
คุณการินคะพอดีหน้าผ่านมาแถวนี้ก็เลยซื้อขนมมาฝากค่ะไม่เห็นต้องลำบากเลยคุณหน้าไม่เป็นไรค่ะเต็มใจขอบคุณครับมามี่พี่สาวคนนั้นมาอีกแล้วอ่ะวันนี้เอาขนมมาให้ป้าด้วยนะเอ๊ะคนนี้แน่ครับคุณหน้าการีมคะออกมาหาหน้าหน่อยได้ไหมคะครับครับเดี๋ยวผมรีบไปนะครับแม่จะไปไหนแม่จะไปไหนไปไหนอ่ะถ้าหมามีไม่ป่วยนะป้าไม่เป็นแบบนี้หรอกเราพบก้อนเนื้อร้ายในสมองของคุณปาริดานะครับเหนื่อยสักทีแล้วนะเพราะว่าต้องทำงานคนเดียวค่ารักษาก็แพงยาหลังอาหารมามี่อยู่ไหนลูกอร่อมามี่ยังไม่ถึงเวลาเลยตกลงเมียการีมนี่คนยิงหรอคนจ่ายอ่ะเบิร์นอามายนุ่มโอ้ยหัวนาดาดายาไม่มีอยู่ไหนนะดาดายาไม่มีอยู่ไหนนะคุณฟาริดาคะยินดีด้วยนะคะตอนนี้สำนักงานสังคมสงเคราะห์ได้อนุมัติค่าใช้จ่ายเรื่องยาให้คุณฟาริดาแล้วนะคะคุณฟาริดาโชคดีมากเลยนะคะที่มีสามีที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อคุณคุณการีมรักคุณฟาริดามากนะคะคุณฟาริดาทราบใช่ไหมครับว่าป่วยเป็นโรคอะไรค่ะเป็นมะเร็งสมองระยะสุดท้ายใช่ไหมคะหมอตอนนี้มะเร็งได้ลุกลามไปยังจุดสำคัญทั่วร่างกายแล้วนะครับแต่ไม่ต้องกังวลนะครับทางเราจะดูแลเรื่องความเจ็บปวดและอาการเหนื่อยของคุณเองพี่ไม่ได้ทิ้งน้องไปไหนใช่ไหมพี่จะทิ้งหัวใจพี่ได้ยังไงพี่รักน้องเสมอมาและไม่มีวันเปลี่ยนแปลงฉันขอบคุณพี่มากที่รักและทำทุกอย่างเพื่อฉันต่อจากนี้พี่ไม่ต้องไปทำอะไรให้ฉันอีกแล้วชีวิตนี้ที่เกิดมาคุณการินครับตอนนี้เธอเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะครับถ้าเกิดคุณการินอยากจะทำอะไรให้เธอมีความสุขคุณการินรีบทำนะครับครับหมอพี่ทะเลสวยมากเลยฉันชอบทะเลพาไปไหนนะได้เดี๋ยวพาไปฉันถักกุ้งเยอะมาให้คุณนะ